กูรูล้างพระที่อยู่อ่ะมานี่โอ้โหเขาจะได้เลิกเถียงกันโอ้โหสุดยอดถ้าไปล้างแบบที่คุณล้างกันอยู่อ่ะเขาสวดเก๊แน่ไปพักเบรกกันที่อะไรพ่อเดิมนี่อันนี้คือรูปเหมือนพระเดิมกุวัดเขาพนมรอกโอ้โหผมชอบพิมพ์นี้หลังตรงชัดๆผมชอบพิมพ์นี้แล้วรู้ไหมว่ามีวันนี้นะมีพระองค์หนึ่งที่ผมซื้อแล้วผมภูมิใจมากโยตีนะพี่ก่อน2485ก่อนเยอะๆด้วยแสดงว่า85ก็ต้องมีต้นแบบดิก่อนเยอะๆเก่าจัดผมถามจริงว่าไม่มีต้นแบบ85ตลอดพิมพ์นั้นได้ยังไงถูกต้องโอ้โหพอล่อมาเขาแต่งพิมพ์ด้วยนะพี่ดูดิโอ้โหหน้ารูปเหมือนหน้าเหมือนรูปที่ท่านยิ้มอ๋อพระเดิมใช่ไหมพี่ใช่โอ้โหสัมฤทธิ์จินราชองค์นี้ช่างงามจริงๆเนื้อเจ้ามาถูกอันนี้คือเนื้อยุคเนื้อเดียวกับกิ่งพุทธโกษาจารย์สังฆราชแพเนื้อวันนี้ปี50นะ50-60นะคุณคิดตัวดิเก่าจริงคนเล่นโลหะเก่าจะรู้กันดีครับปี60ไหมครับอาจารย์พิวลาพลอันเนี้ยเนื้อยุค50-60เลยถ้าถามผมเป็นอะไรนะผมอันเนี้ยปู่สุขผมว่าสร้างพร้อมเหรียญชินราชไหมครับถ้าถามผมอ่ะอันเนี้ยเป็นที่ไหนนะผมเอาอันเนี้ยเป็นปู่สุขเก่าได้ใจจริงๆชอบอันนี้100ปีโอ้ปิดประตูเก๋แล้วเนื้อแบบนี้นะถ้าแปลงร่างเป็นพ่อทาก็แท้เลยโอ้ที่สำคัญคือผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเนื้อนี้แปลงร่างเป็นเจ้ามาแท้เลยใช่พี่เนื้อนี้แปลงร่างเป็นปู่สุขประภามณฑลแท้เลยใช่แยมผมเอาว่าเนี่ยเป็นหล่อชินราชเป็นรูปเหมือนชินราชพระพุทธจิราชที่เก่าที่สุดในประเทศไทยขอคอมเมนต์เกี่ยวกับพระองค์นี้หน่อยใช่ครับปู่สุขชอบชินราชครับปู่สุขแน่นอนเนื้อเหมือนโลหะผสมของปู่สุขอันนี้ถ้าแปลงร่างเป็นประภามณฑลก็แท้เลยแปลงร่างเป็นซุ้มประตูพระทาก็แท้เลยแปลงร่างเป็นมัชชัยวัดหนังก็แท้เลยแปลงร่างเป็นท้าวเจ้ามาก็แท้เลยแล้วถามว่าทำไมจึงไม่ค่อยเจอก็ต้องทำไม่น้อยล่ะที่ทำไม่น้อยเพราะอะไรเพราะโลหะสมัยก่อนไม่ได้หาง่ายไงเนื้อเจ้าสัวปูบุญด้วยเหมือนปูสุกขอมาศึกษา15,000ครับนี่โอ้โหพี่เป็นล้มลุกเจ้ามาก็แท้เลยดังนั้นเนี่ยผมบอกนี่คือรูปเหมือนชินราชหล่อลอยองค์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่คอมเมนต์บอกผมหน่อยใครเจอหล่อลอยองค์ชินราชที่เนื้อเก่ากว่านี้บอกผมหน่อยมาองค์นี้แม่เจ้าปู่สุขแน่นอน 100% คิดเหมือนผมไหมผมว่าปู่สุขครับชัดเจนครับเนื้อโซนนี้ก็โซนนี้โซนปู่สุขอยู่แล้วมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่10,000บาทแล้วพอเพชรพิจิตรก็เนื้อขายแบบนี้ครับเก่าจัดนี่สุดจริงนะผมบอกเลยผมไม่เคยเจอที่เก่าขนาดนี้โอ้แคปไว้ไปเดินตลาดเพื่อเจอมาที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่13,000บาทแล้วนะครับเอาว่าเนี่ยเป็นรูปลอยองค์จินตนาที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเนื้อแบบนี้ปิดประตูนะไม่มีขอเก๊ถ้าทำแบบนี้ได้ทำเจ้ามาไปเลยผมไม่เคยเจอเก่ากว่านี้
อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 16,500 บาทครับการแต่งตะไบทำให้นึกถึงพระเจ้ามาเลยมาที่ร้อยกว่าปี 7,000 บาทครับราคาสุดท้ายงานสินช่างเก่าจริงกูสุขชัดเจนครับองค์นี้มาที่ 18,000 บาทแล้วมาที่ 18,200 มาที่ 19,000 บาทครับราคาสุดท้ายไอ้แบงค์น้ำลายหมดแน่อยู่ที่ 19,000 บาทแล้วโอ้โหไม่รู้ว่า 19,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับไม่รู้ว่าอีก10ปีผมจะมีโอกาสได้เจอหล่อจินตราชเนื้อนี้เก่าแบบนี้อีกหรือเปล่าแคปหน้าจอไว้ถ่ายรูปลงสตอรี่เฟซบุ๊กกันปิดแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีพี่เดฟวี่ครับปิดไปที่พี่เดฟวี่นะครับ 19,500 บาทอ่ะเอาโซดาไฟพี่หน่อยอ่ะนี่รูปหล่อมาเดิมกุวัดเขาพนมรอกโอ้โหนี่พี่เดดวี่ต้องขอเรียกชื่ออีก3ทีพี่เดดวี่พี่เดดวี่พี่เดดวี่ได้องค์นี้ไปเนี่ยเนี่ยองค์นี้นะแปลงร่างเป็นพ่อถาก็แท้เลยแปลงร่างเป็นปู่สุกก็แท้เลยพิมพ์ฐานสูงเห็นป่ะแบบเนี้ยนึกถึงหนองหลวงไหมองค์นี้คือล้างออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่เหมือนหนองหลวงเลยแบบนี้นึกถึงหนองหลวงไหมแล้วก็แปลกอย่างนะหนองหลวงชัดๆพี่วรพลบอกโอ้โหแล้วผมบอกคุณให้ว่าคนอื่นที่ล้างอะล้างไม่ได้แบบนี้คนอื่นที่ล้างคือล้างไม่ได้แบบนี้ผมจะบอกให้เมื่อล้างไม่ได้แบบนี้จึงเข้าใจรูปเหมือนพ่อเดิมไปในทางผิดเพี้ยนถ้าคุณล้างให้เหมือนที่อยู่ในมือผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือพระปี248กว่าล้างแบบนี้ทำไงครับมันเป็นเคล็ดลับของพ่อมดโอ๊ตอ่ะนะฮะคนอื่นล้างเสียหมดแหละเพราะคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของพระนะฮะถามว่าพระอันเนี้ยแท้ไหมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอะไรเลยผมไม่ใช่คนนครสวรรค์ผมซื้อจากคนนครสวรรค์ด้วยเพื่อมาให้แฟนเพจผมเก็บกันไว้คนละองค์แล้วคุณจะไม่เสียใจใช่องค์สลิมเขียวเมื่อคืนปะครับพี่อนิจังทุกขังอนัตตาองค์ที่ผมล้างไว้ให้ดูวันนั้นนะเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจวิธีการล้างพระแล้วล้างให้ได้เหมือนในมือผมเนี่ยนี่คือหนองหลวงเลยผมอ่ะในฐานะเห็นของผมบอกเลยว่าเนี่ยคือพระแท้นะปิดอาจารย์จะล้างให้ไหมครับเดี๋ยวผมล้างให้หมดทุกองค์เลยถ้าใครปิดนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตล้างให้ทุกองค์เลยผมบอกให้อย่างนะตั้งใจฟังผมให้ดีนะนี่คือพระแท้และปี2483ไม่เกิน85อันเนี้ยแจกพร้อมเหรียญทวิภาคีเหรียญทวิภาคีพ่อเดิมพ่อขายสร้างในงานฉลองโบสถ์ใช่ป่ะผมอะได้มาแบ่งแฟนเพจผมแล้วผมจึงบอกข้อมูลนี้นะพระเนี้ยอยู่ใต้โบสถ์ถ้าอยู่ใต้โบสถ์คืออยู่ในหลุมลูกนิมิตทั่วประเทศไทยยังมีพระที่อยู่ในหลุมลูกนิมิตดังนั้นพระที่อยู่ในหลุมลูกนิมิตถ้าไม่อยู่ในหลุมลูกนิมิตก็ใส่ไว้ในพระประธานแล้วเอาพระจากไหนมาใส่ก็พระที่เหลือจากแจกงานฉลองโบสถ์หรืองานปิดทองไงที่ผมถามมาตลอดอ่ะผมใบ้ให้แล้วว่าพระเนี่ยแจกงานปิดทองเหลือแล้วใส่ไว้แน่นอน
แล้วงานปิดทองปีอะไรผิวอายุแท้เลยครับแต่คุณต้องล้างให้ได้แบบนี้ไม่ใช่คุณไปล้างจนผิวพังเหมือนที่ลงกันอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะอ่ะใครอยากรู้วิธีการล้างผมจะล้างให้ดูเดี๋ยวผมล้างให้ก่อนเอาใครอยากได้รูปเหมือนพ่อเดิมใครอยากได้รูปเหมือนพ่อเดิมมี10องค์คนที่มานั่งงงอ่ะคือดูภาพไม่เป็นนะแล้วคือถ้าคุณรู้เรื่องราวของการบรรจุพระไว้ในหลุมลูกนิมิตก็คืองานฉลองโบสถ์ก็เหรียญทวิภาคีไงแอดมินเซิร์ชเหรียญทวิภาคีสิก็แบบขนาดต้องนวดกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะเข้าป่ะช่างแกะเดียวกับเหรียญพ่อเดิมทวิภาคีปี83ทวิภาคีแจกงานอะไรแจกงานฉลองโบสถ์ถูกต้องพี่พิธีชัดเจนเลยครับเมื่อเหรียญนี้สร้างมาแจกงานฉลองโบสถ์พ่อเดิมเอาอะไรมาช่วยแจกอ่ะรูปเหมือนท่านไงครับพี่นัทวุฒิสวัสดีครับนี่โอ้เชผมคนนครสวรรค์ถึงกับเลิกไฟฝันจากขาเคลื่อนหลวงพ่อเดิมแล้วกุพนมรอบทำให้ฝันผมเป็นจริงครับถูกต้องอารมณ์เดียวกับที่ผมเจอพระพ่อปานวัดดงตาแล้วผมไม่ต้องไม่ได้แสวงหาจะซื้อพ่อปานองค์เป็นแสนเป็นล้านอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยผมชอบคอมเมนต์นี้มากนะแขวนแล้วรูปเหมือนพ่อเดิมอ่ะยังมีอีกหลายพิมพ์ที่ทันพ่อเดิมอยากได้เลยอาจารย์แบ่งเท่าไรคุณฟังผมนะพร้อมล้างให้ด้วยโอ้พร้อมล้างให้ด้วยมี10องค์องค์ละ 8,000 มี10องค์ครับเอาองค์ละ 8,000 องค์ละ 8,000 แฟนเพจสันขวานเก็บไว้จะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้นี่คือพ่อเดิมที่ประวัติชัดเจนแล้วพระพ่อเดิมที่ประวัติชัดเจนแบบเนี้ยสบายใจใช้โซดาไฟโซดาไฟผสมน้ำนี่โซดาไฟผสมน้ำใส่พระลงไปนี่ใส่ไปในโซดาไฟประมาณสักเนี่ย1นาทีแล้วก็ขัดออกขอแป้งสีฟันเวลาที่คุณล้างโซดาไฟพระคุณจะดำนี่1นาทีนะพระคุณจะดำแบบนี้หลังจากนั้นนี่เคล็ดลับที่สุดของที่สุดสเตคีนนะครับคุณเทเข้าไปเลยคุณเทไปเลยแล้วคุณก็ทิ้งไว้พี่สาวอยู่นครสวรรค์คงต้องไปนิมนต์มาสวีเดนแล้วผมเป็นคนที่เก็บรูปหล่อพ่อเดิมไว้เยอะไม่เวลาเจอละไม่มีสเตย์คลีนใช้อะไรแทนได้ครับก็สเตย์คลีนเซเว่นมีครับไม่ต้องไปผลิตอะไรเลยอันเนี้ยยุคหลังกับอันเนี้ยอันไหนเก่ากว่ากันคนที่ไม่เคยมีรูปหล่อพ่อเดิมเยอะๆอ่ะมันต่างจากผมเพราะอะไรเพราะผมอ่ะได้เจอรูปหล่อพ่อเดิมแล้วผมรู้ว่าแบบนี้ไม่ทันนะสายเก่าสุดปิดสเตคิง200ผมถามคุณว่าอันไหนเก่ากว่ากันองบนเก้าสุดแล้วบนเหมือนอะไรเหมือนหนองหลวงโอ้โหเนื้อเดียวกันเลยคลาสสิกมากครับองบนเก้าบนองบนแล้วคุณจะกลัวอะไรโอ้โหทันพ่อเดิมแน่ๆครับแบบนี้คุณดูกิ่งพ่อเปาะ85
เหมือนไหมคนเหนือเดียวกันเลยพี่มันก็ต้องใช่ผมมีพระหล่อในบ้านเนี่ยเป็นพันองค์นะใช่เยอะมากองค์บนโอ้โหคุณจะกลัวอะไรได้ความรู้แน่นๆครับขอบคุณครับอาจารย์ใครที่ต่อต้านเขาพนมรอกอ่ะผมไม่ใช่คนนครสวรรค์ผมก็ให้สาธิตให้คุณดูเนี่ยรูปเหมือนพ่อเดิมที่ไม่ทันเนี่ยผมเยอะแยะอ้าวข้างบนข้างล่างไหนเก่ากันข้างล่างเนี่ยขนาดข้างล่างเนี่ยจะบอกให้นะแบงค์2505060506ยังแค่นี้เลยอะไรบอก0506เหมือนหล่อพระขอมป่ะล่ะเหมือนรูปหล่อพระขอมไหมหลังข้อมอ่ะเนี่ยพระขอม05อย่างนี้ไหมแล้วเนี่ย8กว่าพอเดิมมรณะ2494 94ทันเหลือเห็นป่ะเนี่ยผมพิสูจน์ให้คุณเห็นเลยเพราะผมมีภาพจำของเนื้อพระในแต่ละปีความแห้งซีดไม่เหมือนกันเก่ากว่าชัดเจนเห็นไหมก็2500เหมือนอะไรเหมือนรูปเหมือนพระขอมไงเหมือนป่ะรูปเหมือนพระขอมอ่ะเหมือนนี่ไงองบนกลางเหมือนในหนังสือพระเครื่องครับอาจารย์ซึ่งองบนเนี่ยผมบอกเลยเนื้อเดียวกับหนองหลวงเลยจ้าซื้อหนองหลวงซื้อเนื้อนี้ไหมล่ะแต่ผมเสียดายไหมล่ะเพราะคนเอาไปล้างผมยังไม่เคยเห็นใครล้างรูปเหมือนพ่อเดิมได้สมศักดิ์ศรีพ่อเดิมเลยจริงผมเห็นล้างกันออกมาเนี่ยโอ้โหผิวนี่เอาแบบว่ารวบรัดเนี่ยเผื่อใครที่ดูคลิปผมอยู่วันนี้คุณจะเอาไปล้างนะใช่พระหล่อล้างโซดาไฟไม่ได้ถ้าล้างแล้วมันจะดำแต่พ่อมดโอ๊ตอ่ะมีวิธีเพราะผมเป็นคนรู้เรื่องพวกนี้แหละผมจึงไปสาบานกับปู่ยิ้มปู่เหลียงไงว่าผมจะไม่ทำพระเก๊ไม่ใช่ว่าการล้างพระมันทำพระให้เก๋ได้ไม่ใช่นะผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการผลิตพระเครื่องจบวิทยาศาสตร์สายางกลัวอะไรฝีมือดีต้องอาจารย์โอ๊ตโอ้โหไปเอาแปรงให้พี่หน่อยลูกล้างให้พี่หน่อยได้ไหมมาที่มาไปได้ไหมนะกูรูที่มีกันอยู่เนี่ยใจเย็นโลชั่นหรือสเตคินครับพี่สเตคินครับสเตคินครับพี่กูรูล้างพระที่อยู่อ่ะมานี่โอ้โหเขาจะได้เลิกเถียงกันโอ้โหสุดยอดถ้าไปล้างแบบที่คุณล้างกันอยู่อ่ะเขาสวดเก๊แน่ปกติไม่บอกกันเพราะเคยถามหลายครั้งไม่บอกเลยหมดหรือยังครับพี่ชาติพลน่าจะเหลือองค์สององค์นะพี่ชาติเหลือองค์สององค์ครับพี่ชายปิดได้ครับ8,000พี่ปูแจ่มจริงอ่ะแล้วที่ผมชอบคือเป็นรูปเหมือนพ่อเดิมที่สวยที่สุดเลยสวยสุดในหล่อโบราณพี่ชาติพลบอกขอหนึ่งองค์จัดไปครับลูกพี่พี่ชาติพลขอหนึ่งองค์นะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องไปสันลงสันไลแล้วนะพี่อ้ำนะเอาแค่แช่โซดาไฟ1 นาทีนะ1 นาทีแล้วก็เอาแปรงสีฟันขัดแปรงขนอ่อนขนยาวและขัดพอขัดเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยภาพจะขึ้นดำพอขึ้นดำๆเสร็จที่ไม่ต้องตกใจนะพี่มาเอามาแช่สเตคีนตากลมไว้สัก3 วันใช่ก็จะงามเหมือนองค์ที่ผมให้ดูนั่นแหละแต่ผมมาให้ดูเลยว่าถ้าคุณต้องการแค่เอา
สนิมออกเนี่ยง่ายๆเอาสนิมในองค์พระหรือคาบกุออกแค่นั้นจะไปขัดทำไมอ่ะจะไปใช้อะไรที่แบบเป็นกฎรุนแรงทำไมอ่ะคุณเข้าใจไหมที่มีความแรงเท่ากันอ่ะด่างก็แรงกดก็แรงแต่ว่าโซดาไฟมันเป็นด่างแต่ถ้าสันไลหรือน้ำมะนาวมันเป็นกดจบวิธีสายย่างกลัวอะไรอาจารย์ใจดีจังเลยครับนะอ่ะดังนั้นถ้าตัดคลิปนี้ไปก็อย่าไปล้างให้เสียถ้าล้างแบบนั้นอ่ะปอนอยู่ไหมถ้าปอนไปล้างแบบนั้นคนเขาก็ว่าใหม่อ่ะดิใช่โอ้คลาสสิกมากขอบคุณครับจะลองไปทำดูองค์วันก่อนที่มีสนิมเขียวยังอยู่ไหมพี่ชัดพลหมดยังครับปิด1องค์พี่นาสาครอ่ะติดต่อแอดมินไปติดต่อแอดมินนะครับน้องปอนพบอยู่ครับอยากให้เหลืองๆเงาๆต้องตีแปรงเบาๆแจ่มใสไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้คือเอาแค่สิ่งที่ไม่ได้มาพร้อมพระออกคือพวกคาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบนี้เราทิ้งไว้อะดูคลาสสิกมากเนี่ยแบบนี้เราทิ้งไว้พอไหมแล้วเป็นรูปเหมือนพ่อเดิมที่หน้าท่านยิ้มอะใช่ถ้าเป็นรุ่นอื่นหน้าท่านดูนะโอ้สวยสวยจริงๆถ้าตีแป้งแต่งตะไบเลยดีกว่าครับไปตีทำไมอ่ะตีผิวก็หมดอ่ะดิอันนี้คือถ้าคุณล้างได้แบบนี้แต่ถ้าคุณทิ้งไว้เนี่ยสัก3วันอ่ะก็จะเหมือนด้านบนโอ้โหน้ำทองวิ่งกระจายเลยผมถามว่าแบบเนี้ยดูง่ายไหมสาแดงเดิมๆยังอยู่เลยโอ้ขัดสิกมากลงกล้องให้ชมหน่อยครับดูง่ายเป็นที่พึงพอใจไหมจ๊ะเขาว่าตากลมแอร์อาทิตย์หนึ่งผิวจะกลับจริงเปล่าครับไม่ต้องอ่ะก็เขาล้างแบบนั้นก็ต้องรอให้กลับแล้วล้างแบบนี้ก็ต้องรอให้กลับไหมล่ะใช่เดี๋ยวก็กลับตามธรรมชาติครับพี่ไอแบบเนี้ยนี่มันกลับแล้วไม่ต้องให้กลับไปกว่านี้เพราะผิวไม่ได้พังใช่เป็นธรรมชาติคือตากแอร์เพียงนิจังบอกว่าตากแต่ที่เขาต้องตากเพราะอะไรเพราะเขาล้างพังไงเขาไปล้างด้วยกรดคุณต้องล้างด้วยด่างแบบนี้ล้างหลงของเงินได้เปล่าครับได้ทุกอย่างเลยจ้าสูตรล้างพระสูตรนี้เด็ดจริงเจ๋งมากครับอาจารย์โอ๊ตเพราะที่เขาล้างเนี่ยเขาไปล้างด้วยกรดไงกรดมันก็กัดดิถ้าคุณล้างด้วยด่างก็กัดเหมือนกันแต่การทำปฏิกิริยากับโลหะมันต่างกันระหว่างกรดกับด่าง